สวัสดีครับก็เตรียมพบเข้ากับรายการตามติดชีวิตเมียน้อยนะครับอันนี้ผิดรายการวันนี้มาทำงานตามติดชีวิตเมียน้อยไม่มีเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าทำหมูปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแจกจะมีคนที่อยู่แถวประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะก็ทักกันมาว่าทำไมไม่เอาของไปบริจาคคนที่แบบยากลำบากหรือว่าบริจาคของบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ถ่ายแต่ทำงานกับเที่ยวเนี่ยจริงๆคือทำบุญหรือว่าบริจาคของทางบริษัทเนี่ยหรือว่าส่วนตัวเนี่ยก็ทำไปบ่อยอยู่แล้วในนามของบริษัทนะที่มีคุณนนท์เป็นประธานเนี่ยคุณนนท์ก็เนาะแกชอบทำบุญชอบทำ CSR อยู่แล้วเราก็เลยแบบอ่ะมาถ่ายให้ดูเพราะบางทีเนี่ยเราไปบริจาคให้เด็กๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายน้องๆแล้วก็ช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงโควิดก็ซาละเราก็เลยมาถ่ายให้ดูนะว่าวันนี้เราก็มีแจกหมูปิ้งซึ่งอยากจะให้คนหลายๆคนเนี่ยได้กินของอร่อยๆนะเดี๋ยวเราแจกของกันเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วรถเข็นคันนี้ที่เราทำมาก็กะว่ามันจะเป็นประโยชน์ได้แบบหลายอย่างเอาไว้แจกก็ได้เอาไว้ขายก็ได้นะครับอ่ะแล้วนัดตั้งกี่โมงทำไมยังไม่มาเนี่ยพูดถือหุ้นอ่ะก็ปกติท่านประธานมาเร็วเราก็ไม่อยากมาช้าแกคือจริงๆรถคันนี้มันก็ดีนะก็ใช้พื้นที่จอดน้อยไม่ต้องไปจอดแบบโอ้ยใหญ่โตแล้วก็คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็มีคนถามว่าขายแฟรนไชส์เปล่าตอบก่อนนะครับยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวขอทดลองก่อนเนาะเกิดมันมีข้อผิดพลาดเราจะได้แก้มาแล้วมาแล้วท่านประธานมาแล้วเนี่ยถ้าผมมาช้าก่อนนี้ก็ไม่รอดสวัสดีครับเชิญครับทำงานครับไปฝั่งนู้นไหมครับไปฝั่งไหนพี่ไปนั่งนู้นเลยครับเราก็กูใช้ท่านประธานเรียบร้อยตอนนี้กูอยากกินด้วยนะมึงลองก่อนสิไม่ลองไม่ได้มึงลองก่อนว่าไม่ใช่แบบทำอร่อยเปล่าไม่รู้แล้วก็แบบแจกเขาไม่ได้มึงลองก่อนกินเมื่อกี้เลยขาบ่นบอกเขาว่าแจกคุณเบียร์จะกินเหรอไม่ได้ห้ามนะแต่พูดเงี้ยเนี่ยไม่มีอะไรจะต้องเบิกค่าโบท็อกซ์แบบพี่ค่าโบท็อกซ์เพราะมันน่าจะเริ่มละลายแล้วพี่มันใกล้ไปนิดนึงเดี๋ยวทำเรื่องขอเบิกนะครับพี่มาไหมตอนนี้เขาแจกเสร็จแล้วเอาข้าวเหนียวใส่ถุงเป็นเซตเข้าใจไหมอะไรอ่ะเนี่ยดิก็ต้องทำอะไรบ้างอ่ะหนูมาช้าสุดอ่ะนี่ทำอ๋อทำมาเองเนาะมาช้าก็ทำโทษแล้วกันก็มีแจกของบ้างมีแล้วล่ะครับมาจากแนวคิดของท่านประธานนะครับก็อยากให้น้องๆเขาได้มีส่วนร่วมด้วยครับพี่บางทีเราก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเด็กๆก็จะได้มีจิตใจที่แล้วปลูกฝังคนในบริษัทเนาะใช่ใช่แบบมีถ้ามีก็ต้องแบ่งใช่ครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นความสุขของทุกๆคนผมว่าผู้รับก็สุขเราก็สนุกแล้วก็น้องๆก็น่ารักคนทำงานในบริษัทเราทุกคนครับเมื่อกี้ภาพที่เขาหยิบมากินแล้วก็ยิ้มก็คนที่อยู่ตรงนั้นดีครับก็อยากให้เมื่อกึ่งเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นด้วยครับนะว่าต้องมีเราก็คิดเผื่อในสังคมไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดีที่ต้องฝากร้านพี่ด้วยขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับเอ้าทำหน้าที่ให้จบดิครับสวัสดีครับก็เมื่อวานไปแจกหมูปิ้งได้เห็น
คนกินแล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยช่วยกันหนึ่งมื้อเนาะกับคนที่เขาอาจจะแบบทำงานหาเช้ากินค่ำบ้างอะไรบ้างวันนี้เราจะไปเปิดร้านวันนี้มี2ร้านเลยที่เปิดอันนี้เปิดใจแดงก่อนตอนเช้านะไปเปิดที่รังสิตตรงเมืองเอกเสร็จปุ๊บก็จะไปประชุมต่อแล้วจะกลับไปเปิดที่รัชดาอีกจะพาไปดูแล้วกันว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะเปิดร้านก็เดี๋ยวไปดูกันนะShoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is great. หมูปิ้งห้ามหมดห้ามปิดหมูปิ้งเพราะมันอร่อยนะอ่ะขวัญถุงอันนี้ตังนี่คือตังเหมียวที่ทางสาขาไม่ใช่หรออะไรอีกวะทำกันไม่ได้เปล่าหรอกผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวช่วยน้องเลยผมจำไม่ได้เขาขอให้ร้านขายดีก่อนเดี๋ยวมึงขอหวยนะเอาทีละอย่างนะเราไปกลับไปประชุมก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเข้าไปเปิดไม่เย็นสิบายบายไปเปิดที่อย่ามาจังต่อทางเข้าเมืองเอกจากฝั่งวิภานะครับวิ่งตรงเข้ามาปุ๊บแล้วก็อยู่ซ้ายมือแต่เมื่อกี้ที่ดูคือป้ายมันไม่มีป้ายออกมาข้างนอกเพราะว่าป้ายเยอะไปหมดเป็นตึกแถวเนาะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดคนอยู่แถวรังสิตอะเซิร์ชมันก็เจอขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นพวกแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะตรงเข้ามาจากวิภาที่จะเข้าเมืองเอกอะตรงมาสักพักสักกี่ร้อยเมตรรึเปล่าแน่นะมึงประมาณ500เมตรนะครับก่อนปั๊มเชลนะก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ซึ่งเล็กๆไม่ใหญ่ใครก็มีเวลาว่างก็แวะมาซื้อได้หรือว่าอยากจะกินหมูย่างหมูปิ้งส้มตำยำอะไรพวกนี้ก็มีครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ออฟฟิศกันก่อนแวะประชุมหมดประมาณชั่วโมงกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวออกไปต่อกินอะไรผมจะชอบถามว่าไปขากินอะไรเพราะว่าทุกเมื่อมาถามไม่ได้เป็นห่วงแต่อยากรู้ไอเดียว่ามันมีอะไรกินบ้างกินข้าวครับทุกคนลืมทำงานจนลืมกินข้าวไม่ได้นะหลายคนบอกว่าไม่มีเวลากินข้าวพออ่ะบอกกำลังบอกคนรู้ว่าแบบไอ้ที่บอกว่าทำงานหนักไม่มีเวลากินข้าวแม่คือข้ออ้างเห็นด้วยปะหรือไม่เห็นทำไมรู้ไหมคนที่ไม่กินข้าวแล้วก็ทำงานตลอดจนไม่มีเวลากินข้าวที่ผมบอกว่ามันเป็นข้ออ้างเพราะอะไรปะเพราะว่าคุณอะหนึ่งคือคุณไม่อยากกินสองคือไม่มีอารมณ์กินสามไม่มีเวลาในผมเถียงเคี้ยวเส้นออกเอ็นขึ้นคอเลยบางทีมันติดพันติดพันก็ติดพันผมถามให้นะผมถามก่อนนะกินข้าวอะความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกต้องกินข้าวเป็นมื้อต้องแบบต้องมีจานอะไรผมว่าซาลาเปาลูกเดียวหรืออะไรไม่กระจกแล้วซาลาเปากินไปด้วยทำงานไปด้วยแม่งเสียเวลาแค่แบบ2นาทีเนี่ยนี่ก็นี่ก็กินข้าวแล้วอันนี้คือที่พูดนี่คือให้คิดว่าแบบว่าคุณน่ะอ้างอยู่ว่าคุณไม่มีเวลากินข้าวคุณทำงานมันเป็นไปไม่ได้ไอ้คำว่าไม่มีเวลามันจัดสรรได้ถ้าแบบว่าไม่งั้นคุณไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรอผมว่าเข้าห้องน้ำแม่งเสียเวลามากกินข้าวเร็วๆนะ5นาทีและ5นาทีคุณก็กินข้าวได้แล้วอ่ะถ้าคุณไม่เลือกมากนะผมจะบ่นเสมอเลยแบบเจ๊อยู่บ้านบอกกินข้าวยังบอกยังไม่กินข้าวเลี้ยงไปด้วยถ้ากินข้าวด้วยไม่ได้คือที่มันเหนื่อยต่างกันนะคุณเบียร์เดี๋ยวดิไอ้เหนื่อยเข้าใจเว้ยแต่ว่าไม่มีเวลากินข้าวคือข้ออ้างคือทำไมจะกินข้าวไม่ได้ก็มือนึงก็เลี้ยงไปแล้วอีกมือนึงก็กินอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะคือไม่กินเพราะว่ามันไม่อยากกินกับไม่มีอารมณ์กินเว้ยอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่กินข้าวเพราะว่าผมจะบอกว่าคนเราต้องกินข้าวครบ3มื้ออันนี้พูดถึงว่าเป็นห่วงคนหลายคนที่ไม่กินข้าวแล้วมี mindset ว่าแบบฉันยุ่งจนฉันไม่มีกินข้าวอ่ะคือต้องอ้างให้มันถูกว่าผมไม่อยากกินข้าวไม่ใช่ไม่มีเวลากินข้าวคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันเซตเวลาได้เว้ยจริงๆเวลามันเป็นสิ่งมีค่ามันเซตให้มันเหมาะสมที่สุดฉะนั้นใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดWhy?
เราอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาใครเคยมาเที่ยวเดอะสตรีทมั่งน่าจะเป็นมอลล์ที่แบบคนมาเที่ยวตอนกลางคืนเยอะแต่กลางวันก็ขอกไขว่ตรงนี้อยู่ตรงแถวๆลานจอดรถอ่ะเนี่ยมันมีเคอรี่แล้วก็มีคาร์วอชด้วยนะเห็นไหมแล้วตรงนี้คือทางขึ้นเดอะสตรีทเห็นไหมแล้วภาพต่อมาคือเจ๊แดงซึ่งอันนี้เจ๊แดงเปิดไปก่อนหน้านี้ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วตามมาดูมาเจ๊แดงนะเปิดตรงนี้แต่วันนี้ที่จะเปิดคือร้านนี้ร้านยามาจังเข้ามาร้านนี้คือร้านอิซากายะจากนาโกย่านะครับแล้วก็เป็นร้านที่แบบนั่งกินดื่มแล้วก็มีปีกไก่ทอดที่แบบเป็นฮีโร่เมนูนะจริงๆก็คือว่าร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่แบบร้านเก่าแล้วเราก็แบบเซ้งมาทำต่อนะแต่ไม่ได้ทำใหม่จากศูนย์นะมันก็จะมีแบบพวกเนี้ยของเป็นของเก่าคือเราก็มาพลิกแปลงให้มันเป็นสไตล์ของเราได้นะครับเผื่อแชร์ประสบการณ์ว่าเนี่ยมันไม่ต้องสร้างใหม่หมดแล้วร้านเก่ามาทำต่อเนี่ยมันก็ประหยัดไปได้ส่วนนึงอันไหนใช้ได้ใช้ไปเลยอันนี้คือโลโก้มัสคอตของยามาจังนะครับนี่ที่เราให้ทำเนี่ยก็เลยจะทำเป็นแนวแบบนั่งขึ้นมาม็อกอัพหน่อยเอาไปนั่งใครนะเขานั่งยังไงผู้หญิงนั่งไงอ่ะนี่นั่งงี้ถ้าเป็นคนสูงอายุอาจจะนั่งตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกเนาะแถวนี้วัยรุ่นเยอะวัยรุ่นเยอะนั่งกินตรงนี้ได้นะเฮฮาปาร์ตี้นี่คลิปกูจะติดแดงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์เล่าเบียร์นะไม่วันนึงช่องมันอาจจะปิวนะห้องเนี้ยถ้าเกิดช่องปิวนะบอกไปก่อนนะถ้าช่องปิวเข้าไปหาใน IG กันมาปวดช่องใหม่ชื่ออะไรนะเนี่ยมันโลกสวยไม่เราต้องไม่ปลอมคนก็กินอ่ะกินมั้ยกินเหล้ามั้ยเราปกติกินแต่คือว่าไม่ต้องแนะนำขนาดนี้บอกว่ามีอ๋อโอเคอ่ะโอเคจบเอาใหม่โอเคไหนใครเพิ่งมาทำงานไม่เกิน1เดือนยกมือขึ้นมาเมื่อวานอันนี้ก็เป็นงานนี่น้องจากออฟฟิศมาช่วยเนี่ยที่แปะอยู่อ่านออกเปล่าฮะเดี๋ยวเราให้ทำข้าวมันไก่มาจะเอามากินเล่นตัวนี้อันนี้คือซิกเนเจอร์อันนี้จะเป็นภาพคุ้นหูคุ้นตาของลูกค้าที่นี่นะครับก็มีเก๊กฮวยแก้วนึงอร่อยเก๊กฮวยจากนาโกย่าอร่อยจะกินไก่ให้ดูวิธีกินไก่ก็เฮ้ยผมว่าผมรูปไก่ที่สุดเก่งเก่งที่สุดในประเทศว่ะไก่หักปีกหักปีกควันมันไหลอยู่อร่อยรสชาติเหมือนเดิมเราอย่ารับลูกค้าเยอะเกินไปเราต้องรู้ลิมิตเราในการบริการลูกค้าเพราะถ้ารับเยอะเกินไปอาหารออกไม่ทันออกผิดจดผิดอย่าลืมทวนออเดอร์ทุกออเดอร์ไม่ต้องกดดันตัวเองผิดก็ขอโทษลูกค้าแล้วน้องๆใหม่ที่เข้ามาหวังว่าครั้งหน้าที่ผมมาจะเจอหน้ากันนะค่ะสู้เปล่าเนี่ยสู้ค่ะสู้เปล่าสู้ค่ะเสียงไม่ค่อยนั่นสู้เปล่าสู้ค่ะยาเชนมาเซสวัสดีครับยาเชนมาเซสครับเรียกตัวแซมมาซากของครับเรียกตัวแซมมาซากครับยาเชนมาเซสวัสดีครับยาเชนมาเซสครับเรียกตัวแซมมาซากของครับเรียกตัวแซมมาซากครับเฮ้ย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 ยามาจังเอ้ยยามาจังเอ้ยเอาไปสู้ๆเจอกันไว้ค่ำๆกลางคืนเดี๋ยวแวะเข้ามาดูใหม่นะว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะกลับเข้าไปประชุมที่ออฟฟิศก่อนแล้วไว้ผมมาถ่ายให้ดูใหม่นะว่าเปิดร้านตรงไหนบ้างแล้วก็เปิดแบบไหนสนุกสนานแบบไหนบ้างนะครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย